สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้และงานบอนไซทุกท่านนะครับผมจะนำเสนอไม้นะฮะเป็นกรณีศึกษานะครับเป็นไม้ที่ลองฝึกนะครับนำมาทดลองน่าจะ2ปีปีที่3แล้วครับเป็นไกลฮะไกลริมคลองนะครับผมไปเจอตอนะฮะตอในลักษณะแบบนี้ก็เลยลองนำมาทดสร้างงานบอนไซดูนะฮะว่าจะได้ผลอย่างไรก็โอเคนะครับเป็นที่น่าพอใจเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดผมจะชี้จุดที่น่าสนใจให้ได้ดูครับให้ได้ชมครับนะครับไม้ต้นนี้นะตอนที่ผมไปขุดนะฮะไปหาไม้นั้นเราก็หาจุดเด่นของเขานะครับพวกโพไซไกลกลางนั้นจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือเขาจะตายยากนะครับผมได้แต่ตรงโคนเง่ามาก็ตัดมาชำนะครับผมเห็นมันรูปลักษณ์มันสวยดีนะฮะหน้าไม้หน้านี้ก็ได้นะครับใช้หน้านี้ก็ได้หรือจะใช้หน้านี้ก็สวยนะครับนะอย่างเงี้ยครับนะก็สวยอยู่เพราะว่ามันได้ความเก่าตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้มาสร้างใหม่ครับผมมาผมก็ทดเลยนะกิ่งเข้าขึ้นซ้ายขวานะฮะเราคัดนะขึ้นในส่วนอื่นแล้วก็ออกนี่เขียงแรกนะครับนี่กิ่งหนึ่งพอกิ่งหนึ่งผมก็เขียงอีกรอบหนึ่งตัดทดอีกรอบนะฮะนี่กิ่งใหญ่ให้แตกซ้ายขวานะครับก็โอเคอยู่แตกสวยแล้วก็เข้าลวดไว้นะครับก็ได้กิ่งหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่จะเล่นหน้านี้ก็ได้แล้วแต่ใครชอบนะครับหน้านี้ก็สวยหรือหน้านี้นะครับทีนี้พอเราทดอย่างนี้นะครับเราทดสังเกตไหมฮะพอเราทดเป็น1 2เนี่ยเราจะปกติแล้วเราจะขึ้นหลังกิ่ง1เนี่ยต้องขึ้นกิ่งหลังก่อนนะฮะตั้งยอดตรงนี้ขึ้นมากิ่งหน้าอย่างเงี้ยครับนะฮะแต่ทีนี้ว่าถ้าไม่ได้จริงๆนะครับต้องการด้านหน้าไม้ด้านนี้นะฮะก็ต้องขึ้นหลังตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นกิ่งหลักแล้วก็ตัดทดนะฮะนะครับก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าชอบหน้าไหนนะครับเดี๋ยวสร้างไปก่อนยังไงก็ซ้ายขวาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดกิ่งหนึ่งให้ดูนะฮะในส่วนของกิ่งหนึ่งสร้างสมบูรณ์แล้วพอแล้วนะครับคือว่ากิ่งโตนะครับโตพอนะฮะก็ตั้งยอดขึ้นไปนะฮะพวกโพไซไกลกลางเนี้ยบางครั้งไม่จำเป็นต้องโตได้ขนาดนะครับเพราะว่าถ้าเรา2ใน3เนี่ยมันแป๊บเดียวมันจะโตทันนะครับมันจะโตทันมันจะโตเท่านะครับมันจะไม่สวยนะครับมันจะไม่เรียวนะลักษณะนี้ผมบิดจริงๆแล้วบิดหานะครับพยายามบิดกิ่งนี้มาด้านนอกให้มาตนข้ามมากิ่งหนึ่งแต่เขามาได้แค่นี้นะเขาก็เกิดการฉีกขาดนะตรงนี้ฉีกเนี่ยเป็นรอยอยู่นะฮะแต่ว่าก็สามารถที่จะปิดแผลได้ไม้พวกนี้ง่ายอยู่นะครับเพราะนั้นผมจะทดตรงนี้นะครับนะทดตรงกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งแขนงหลังนะฮะกิ่งแขนงหลังนะครับเวลาเลื่อยต้องเลื่อยรัดนะครับพวกนี้ยางเยอะนะครับอันตรายอยู่เหนียวติดมือคันด้วยนะถ้าแพ้คันนะฮะกิ่งพวกนี้ตัดชำได้นะครับไกลนี้ตัดชำได้อันนี้ยอดโอรสยอดสีโอรสนะครับอย่างนี้ครับกิ่งนี้ก็พอแล้วนะครับคิดว่าพอแล้วนะฮะนะครับตัดถ้าเอาด้านนี้หน้าไม้ด้านโน้นก็ต้องเป็นหลังนะครับกิ่งหลังเนี่ยนะครับตามีอยู่นะครับไม้พวกนี้นะครับเป็นตาสลับนะครับสร้างยากกว่าตาคู่นิดนึงนะฮะแต่รอคอยนะฮะต้องรอถ้าเราไม่ทดเนี่ยมันกิ่งมันทื่อนะครับเหตุผลว่าทำไมต้องเลี้ยงไปตั้งงามแล้วต้องมาตัดทิ้งอีกนะครับไม่ตัดไม่ได้ครับไม่ตัดก็ไม่สวยถ้าไม้โตเนี่ยไม้เจริญเติบโตเนี่ยมันจะโตเร็วมันจะหุ้มนะครับทีนี้การตัดแบบนี้นะฮะลักษณะการตัดแบบนี้มันมีข้อดีถ้ามันแตกบริเวณนี้ก็ได้เลย
แต่ถ้ามันมาแตกข้างในเนี่ยมันต้องเริ่มใหม่แล้วครับบางครั้งนะฮะถ้าตัดเผื่อนะฮะก็เสี่ยงเอาก็แล้วกันนะครับนะฮะถ้าหน้าไม้หน้านี้นะฮะหน้านี้ผมว่าหน้านี้นะครับมันสวยดีนะครับอันหลังเนี่ยสร้างกิ่งหลักไปถ้าตัวนี้แตกนะตัวนี้เป็นกิ่งหน้ามานะฮะถ้าแตกยอดมาด้านนี้ผมก็จะดึงมาเป็นกิ่งหลักนะครับส่วนด้านบนนะฮะตัวนี้จะเป็นกิ่ง2 1 2ทางนี้นะครับองศาไม้เนี่ยปรับได้นะฮะบางทีเวลาตอนที่เราปลูกลงกระถางนะฮะเราอยู่ที่มุมเรานะต้องการที่จะปรับมุมไหนนะครับผมจะเอาลวดดัดกิ่งนี้ก่อนนะครับมันบังสายตานะครับอย่างนี้นะครับท่านจะเห็นหน้าไม้มุมนี้ฮะองศาก็จะอยู่ประมาณนี้นะขอให้แตกตรงนะครับถ้าไม่ตรงผมเสียดายอยู่ว่าลืมเข้าไปนะครับต้องรอให้เข้าเล็กกว่านี้แล้วทดเนี่ยแตกไปจะสวยแต่ก็คิดว่าจะสวยอยู่ทีนี้จะมาทดกิ่งนี้ครับทดตรงนี้เพื่อสร้างกิ่ง2นะครับเนี่ยจะมาทดตรงนี้ครับคิดว่าตาน่าจะมีจุดตรงนี้นะครับผมจะทดเผื่อจะไม่ตัดตรงนี้จะไม่เหมือนตาคู่ถ้าตาคู่ตัดตรงนี้นะฮะเขาก็จะออกตรงกันข้ามได้หรือออกตรงนี้ได้แต่นี่ไม่แน่ใจก็เลยจะต้องตัดเผื่อนะครับตัดเผื่อสูงนิดนึงตาสลับนะครับตาฝั่งนี้อยู่ก็ตรงนี้ฝั่งนี้ก็น่าจะอยู่ข้างบนขึ้นมาอีกนะฮะเพราะก็สลับกันนะครับนะฮะก็โอเคนะครับดูเป็นรูปร่างแล้วนะฮะต้องหาที่เกี่ยวนะครับผมเกี่ยวกับกิ่งหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าไม่มีที่เกี่ยวปลายลวดอีกด้านหนึ่งไว้ลวดที่จะดึงขึ้นไปจะไม่มีกำลังนะครับอย่างนี้นะครับลวดผมใช้เบอร์4ค่อนข้างที่จะแข็งถ้าไม่ใช้เบอร์ใหญ่นะเบอร์4มิลนะครับเขาจะกดไม่ลงนะครับตรงเนี้ยข้อดีของไม้กลุ่มนี้นะครับถ้าเขากิ่งหักกิ่งอะไรก็แล้วแต่นะมันสามารถที่จะเชื่อมคืนได้นะครับเขาไม่ตายนะฮะอันนี้บิดตั้งแต่แรกนะฮะบิดจนฉีกนะครับบางทีเราต้องบิดเขาออกมาด้านหลังมันไม่ตรงจุดด้านข้างก็ต้องใช้วิธีการเข้าลวดแล้วก็บิดออกแต่เขากิ่งยังเล็กแต่ทีนี้บิดไปมันฉีกครับพอมันฉีกก็เลยหยุดนะครับไม่ได้มาบิดต่อเราต้องดูบิดเป็นระยะนะครับอย่างเงี้ยฮะผมจะทำเป็นกิ่ง2นะครับอย่างเงี้ยฮะก็ให้โตนะครับพอโตแล้วนะฮะพอได้กิ่ง2แล้วนะครับ1 2ตรงนี้นะฮะพอกิ่ง2โตแล้วค่อยทดแล้วก็เราก็รอดูยอดที่จะเอี้ยวกลับนะครับแล้วก็ต้องมาดูอีกทีว่าจะแตกยอดกิ่งไหนนะครับนะฮะหน้าไม้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับนะครับโอเคนะฮะก็มีจุดเด่นอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะหาเลือกต่อนะหาไม้ที่เซตตัวเองของเขาอยู่แล้วเราก็มาสร้างต่อนะฮะมาทดมาเคียงแล้วก็สร้างกิ่งก็อาจจะใช้เวลาปี2ปีนะฮะก็จะได้ประมาณนี้นะฮะก็แล้วก็สร้างต่อไปนะครับไม้ในลักษณะนี้เป็นไม้ฝึกหัดนะไม้ทดลองในการสร้างเพื่อที่หาประสบการณ์ในการรู้ลักษณะนิสัยของไม้นะฮะขอบคุณมากเลยทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยถ้าท่านมีข้อคิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับอยากจะให้นำเสนอในจุดไหนนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับสวัสดีครับ
left in me. I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go.